สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Camera Review by Photohat ค่ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มีรุ่นไหนที่จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างวันนี้เรียกว่าเป็นรีวิวของกล้องที่กำลังฮอตฮิตอินเทรนด์ก็คือตัว Fuji Film X-Pro1 นี่เองนะครับคือตอนนี้เนี่ยฟูจิเนี่ยกำลังที่จะเขาเรียกว่าเคี่ยวเข็มซีรีส์ X ขึ้นมาซีรีส์ X เนี่ยมันเริ่มจากตัว X100 ซึ่งค่อนข้างป๊อปปูล่าในช่วงที่เขาออกใหม่ๆคนเรียกหากันที่เรียกว่าผลิตไม่พอกันเลยนะครับมีบางช่วงเนี่ยมีการประมูลกันเรียกว่าราคาโอเวอร์ขึ้นไปเยอะมากนะครับช่วงนั้นซึ่งเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเป็นกล้องย้อนยุคคือทำให้มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับกล้องยุคกล้องฟิล์มสมัยโบราณนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นกล้องดิจิตอลแล้วก็เซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์ใหญ่เซ็นเซอร์ระดับ APS-C คือเซ็นเซอร์ที่เท่ากับกล้องซิงเกิลเลนส์โปรทั้งหลายทีพอ X100 เนี่ยเขาประสบความสำเร็จปั๊บเขาก็ออกรุ่นเล็กออกมาอีกเป็น X10 นะถัดจาก X10 ปั๊บเขาก็ไปออกกล้องที่เรียกว่ามีซูมเยอะไฮซูมเขาเรียกว่า XS1 ซึ่งมีเซ็นเซอร์เท่ากับ X10 นะครับก็มีซูมเรียกว่าค่อนข้างยาวนะครับก็ดูครับเหมือนกับกล้องโปรเลยเป็นอย่างถอนเลนส์ไม่ได้ตรงนี้มาล่าสุดคนกำลังถามถึงอยู่เรื่อยๆว่าไอ้ X100 เนี่ยที่เขาดีนักดีหนาเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวคือว่าเลนส์เนี่ยไม่สามารถถอนได้นะเป็นเลนส์ฟิกตายตัวเมื่อไหร่ฟูจิจะผลิตกล้องที่สามารถถอนเลนส์ได้สักทีและการรอคอยก็มาถึงที่จุดหมายปลายทางคือตัว X101 นี่เองนะ X101 จะเห็นว่าเป็นกล้องที่ดูแล้วเนี่ยมีการดีไซน์แบบคลาสสิกนะบอดี้นี่เป็นโลหะล้วนๆหนักนะครับแต่เป็นกล้องที่ถอดเลนส์ได้โอ้หนักจริงค่ะคุณผู้ชมแต่เรียกว่าโปรเลยนะครับมีน้ำหนักเราถอดเลนส์ออกมาเห็นไหมก็ถอดเลนส์ได้เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ใหญ่ระดับ APS-C ครับก็จะมีเลนส์อยู่2ตัวนะครับที่วันนี้เราจะมารีวิวกันจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะวันนี้เราเอามา2ตัวตัวแรกคือตัว35มมเลนส์35มมมีรูรับแสง f 1.4 ค่อนข้างกว้างนะกว้างมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเซ็นเซอร์ระดับ APS-C เพราะฉะนั้นเมื่อ35มมมันจะต้องคูณแฟกเตอร์ 1.5 1.5 ก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ50มมก็จะเป็นเลนส์สแตนดาร์ดก็เรียกว่าถ่ายได้ทั่วๆไปทีนี้เลนส์อีกตัวนึงที่วันนี้เอามาก็คือเลนส์ตัว60มมนะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์มาโครด้วยนะฮะถอดแล้วถอดออกมาตัวนี้เป็นเลนส์มาโครด้วยนะครับซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ใกล้กว่าปกติเน้นเรื่องของการถ่ายภาพมาโครตัวนี้มันก็จะมาพร้อมกับฮูดค่อนข้างยาวนะฮูดยาวค่ะคือยังสงสัยว่าคือที่เป็นมาโครนี่คือเป็นมาโครคือการถ่ายภาพใกล้มองในการถ่ายภาพใกล้ถ่ายภาพโพสต์อัพส่วน35มมก็ไว้ถ่ายภาพทั่วไปนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับฮูดเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ามีขนาดเล็กกว่านะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเลนส์มาตรฐานของกล้องตัวนี้นะครับนี้เมื่อเราประกอบลงไปนะเอาสีแดงประกอบปั๊บก็จะมีหุ่นนะครับที่ค่อนข้างคลาสสิกนะแล้วก็ถือนะครับเวลาห้อยที่บริเวณหน้าอกก็ดูนะดูผู้ดีหน่อยนะครับคลาสสิกคลาสสิกในกล้องตัวนี้เนี่ยฟูจิฟิล์มเขาเคลมไว้ว่าเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงมากนะครับคือเวลาถ่ายภาพเนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพที่เป็นเรื่องของสีผิวเรื่องของผิวของมนุษย์นะครับเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตมากตัวนี้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่แล้วเขาเอาโลว์พาสฟิลเตอร์ออกทำให้มีความคมชัดสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอเรารีวิวเสร็จปั๊บเนี่ยผมจะเอากล้องอยู่เนี่ยไปทดลองถ่ายเพราะช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เรากำลังจะมีการประกวด Photohat Sexy Girlเดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายเซ็กซี่เกิร์ลตามฐานต่างๆที่เขาไปถ่ายนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าไอ้ภาพที่ถ่ายนางแบบเนี่ยมีความเนียนและมีความละเอียดขนาดไหนWe'll be right back.
าดูรูปร่างหน้าตาและด้านในมันว่ามันมีอะไรดีบ้างนะได้ค่ะสังเกตจากด้านหลังก่อนตัวนี้จะชัดเจนมากคือ Made in Japan ในกล้องที่ทำในญี่ปุ่นก็เรียกว่าการันตีคุณภาพละนะครับนี่มาดูด้านบนเนี่ยสังเกตด้านบนเนี่ยก็จะมีการดีไซน์แบบกล้องโปรก็คือว่ามีวงแหวนที่ควบคุมเกี่ยวกับ Shutter Speed นะครับควบคุม Shutter Speed ซึ่งก็จะมี Shutter Speed ที่สูงที่สุดอยู่ที่1ส่วน 4,000 วินาทีนะครับเวลาหมุนต้องใช้กดปุ่มนี้นะครับไม่งั้นมันจะล็อกไว้ปกติเนี่ยนะครับความเร็วที่ช้าที่สุดบนวงแหวนนี้ก็คือ1วินาทีนะครับ2คือ1ส่วน2วิใช่มั้ยแล้วมัน1ก็1วินาทีทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเอาช้ากว่านี้ทำไงเราช้ากว่านี้เราก็ต้องไปที่ตัวทีนะครับพอเป็นทีเพราะเราไปดูที่จอเราจะสามารถที่ปรับนะครับปรับจาก1เป็น2 3 4 5เนี่ยได้ถึงนะครับจนสูงสุดได้ที่30วินาทีนอกจากนี้ก็จะมีโหมด B คือโหมดปรับซึ่งสามารถที่จะควบคุมความเร็วของชัตเตอร์สปีดเนี่ยตราบใดที่เรากดชัตเตอร์ไว้นะครับกล้องมันก็จะเปิดชัตเตอร์ค้างนะครับแล้วก็นับเวลาไปเรื่อยๆพอเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันก็หยุดการทำงานนะอย่างนี้คือโหมด B นะครับกล่าวโดยรวมคือระบบชัตเตอร์ก็จะมีค่อนข้างครอบคุมในระดับโปรทั้งหมดก็คือตั้งแต่30วินาทีไปถึง 1/4,000 วินาทีทีนี้เรามองถัดมามาที่วงแหวนนี้วงแหวนนี้เนี่ยเป็นวงแหวนที่เรียกว่าเป็นวงแหวนควบคุมการชดเชยแสงนะค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการสมมติเราถ่ายภาพป๊อปเรารู้สึกว่าภาพเนี่ยมันโอเวอร์หรืออันเดอร์ไปเราก็จะควบคุมด้วยวิธีนี้เช่นตรงนี้เราบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยภาพมันอาจจะสว่างไม่พอเราต้องการให้โอเวอร์กว่านี้เราก็หมุนวงแหวนให้เป็นบวกมันก็จะสว่างขึ้นภาพก็สว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการรู้สึกว่าภาพมันสว่างไปแล้วต้องการลดแสงลงเราก็หมุนไปทางลบนะอย่างลบสูงสุดคือลบ2นะตรงนี้ก็จะมืดลงนะครับก็จะสว่างนะขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปุ่ม on off นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม on off ซึ่งเราสามารถ on และ off ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันนี้ก็เอาไว้ควบคุมเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งในเมนูได้ว่าปุ่มฟังก์ชันเนี่ยเป็นปุ่มทางลัดที่ควบคุมอะไรเฉพาะอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราผมตั้งตัวปุ่มฟังก์ชันเนี่ยไว้ควบคุมเกี่ยวกับ ISO นะครับแต่พอผมกดปุ่มฟังก์ชันปั๊บเนี่ยมันก็ ISO ก็จะออกมาเลยนะครับผมก็จะสามารถควบคุม ISO ได้นะครับเราก็สามารถไปเปลี่ยนฟังก์ชันมันได้ว่าเอาไว้ควบคุมอย่างอื่นก็ได้ตามแต่ความถนัดของแต่ละคนเรามาดูที่เลนส์บ้างนะครับเลนทุกตัวของ3ตัวนี้จะเหมือนกันก็คือว่าสังเกตว่ารูรับแสงอย่างเลนตัวนี้35มม.เลนอยู่ที่ f1.4 ใช่ไหมค่ะเราสามารถเปิดรูรับแสงไปถึงแคบที่สุดที่ f ตัวนี้ f16 นะครับในที่เลนตัวนี้เนี่ยมี f22 นะครับ f22 จะมีมากกว่า f22 เลขยิ่งมากก็หมายความว่ารูรับแสงยิ่งเล็กนะครับยิ่งเล็กก็สามารถทำให้ชัดลึกมากขึ้นนะครับแสงเข้าน้อยลงนะครับแล้วเลนส์ทุกตัวสังเกตว่าจะมีตัวออโต้อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะออโต้พอเราปรับตรงนี้ออโต้หมายความว่าปล่อยให้กล้องควบคุมรูรับแสงให้เราก็จะทำหน้าที่ควบคุมชัตเตอร์สปีดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าเราจะควบคุมออโต้ชัตเตอร์สปีดเราจะควบคุมรูรับแสงเป็นหลักแล้วก็หมุนรูรับแสงนะตรงนี้ปล่อยออโต้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราบอกว่าเราทำออโต้ทั้งคู่ก็แปลว่าเหมือนกับโหมด P ในกล้องซิงเกิลเลนส์นั่นเองจุดเด่นของกล้องตัวนี้คือว่าตรงที่ช่องมองภาพเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์สำหรับไอคอนแทคนะครับสังเกตว่าเวลาผมอยู่ที่จอเนี่ยเมื่อไรก็ตามผมเอาตาไปแนบก็คือเหมือนกับผมเอามือนิ้วเข้าไปปั๊บนะฮะจอก็จะหายไปมันมีเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์ปั๊บมันก็จะปิดหน้าจอใหญ่แล้วก็มาอยู่ที่จอเล็กแทนนะครับมาอยู่ที่จอเล็กแทนในจอเล็กเนี่ยสามารถดูได้2ระบบเขาเรียกว่าระบบออปติคอล
วิวไฟเดอร์กับอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ค่ะเราก็สามารถควบคุมด้วยตัวตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมเป็นออปติคอลวิวไฟเดอร์หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ทีนี้เรามาดูปุ่มอื่นๆบ้างมีปุ่มนึงที่เป็นปุ่มที่แตกต่างออกไปจาก X100 ที่เขาเคยผลิตออกมาก็คือตัวนี้ตัว Q นะครับเกียรตินะพอเรากดปุ่มตัว Q ลงไปป๊อปเห็นว่ามันก็จะมีเมนูที่จำเป็นต่อการใช้งานขึ้นโผล่ขึ้นมานะครับเป็น Q เมนูหรือเป็น Quick เมนูนั่นเองซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งอะไรทุกอย่างได้เลยนะครับเช่นเราจะเริ่มจากการตั้ง Custom Setting ก็ได้ซึ่งปกติเป็น Basic เราอาจจะเราก็จะสามารถพอเข้าไปถึงหมวดนี้ป๊อปเราจะหมุนไปไหนเราก็ใช้วงแหวนนี้นะครับนะก็จะสามารถควบคุมได้เราสามารถเข้าไปตั้งก่อนว่าเมนูต่างๆ ISO เราจะตั้งไว้เท่าไหร่ระบบ Picture Control จะตั้งอย่างไรไว้บาลานซ์ตั้งอย่างไรแล้วไปเซฟเอาไว้ใน Custom ต่างๆนะครับจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราก็สามารถจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เรามาตั้งไว้ที่ Basic กันแล้วกันนะแล้วเลื่อนต่อมานะก็จะมีการควบคุมเรื่องของ ISO นะเราสามารถเปลี่ยน ISO ได้ด้วยกันอย่างนี้นะอย่าเป็น ISO แบบแมนนวลหรือแบบออโต้ก็ได้ออโต้ที่จำกัดลิมิตเอาไว้ว่าห้ามเกิน400 800 1,600 ได้หมดนะครับสูงสุดของตัวนี้ ISO อยู่ที่6400นะฮะค่ะแล้วเริ่มต่อมาที่ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า Dynamic Range ก็คือการควบคุมส่วนมืดกับส่วนสว่างในภาพนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้นะจะเป็นออโต้100 200หรือ 400%แล้วก็มานี่ป๊อปอันนี้คือไวบาลานซ์ไวบาลานซ์ก็เราก็สามารถควบคุมได้นะครับจะเป็นออโต้เป็นไวบาลานซ์อะไรก็ได้นะควบคุมได้หมดตัวนี้ก็จะมีควบคุมเหมือนเรื่องของการลดนอยส์นะครับควบคุมimage size ขนาดนะครับควบคุมความละเอียดภาพนะครับกล้องตัวนี้มีความพิเศษกว่ากล้องตัวอื่นก็คือมีคำว่าฟิล์มซิมูเลชันนะครับอันนี้ก็คือหมวดที่เขามีโปรไฟล์ของสีเนี่ยเรียนแบบฟิล์มของฟูจิในสมัยก่อนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่นะเริ่มตั้งแต่ตัว V หรือ Velvia หรือ Vivid ก็จะเป็นหมวดที่แบบสีจัดจ้านพอเปลี่ยนเป็นหมวดนี้ปั๊บสีจะจัดจ้านนะครับ S ก็คือ S Tier นะครับก็จะมีโหมดที่แบบค่อนข้างจะนุ่มซอฟเหมาะกับการถ่ายภาพคนเดี๋ยวเราจะใช้โหมดนี้ในการถ่ายภาพคนด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดที่เป็นเนกาทีฟคือสมัยก่อนเนี่ยฟิล์มเนกาทีฟของฟูจิจะมีชื่อในแง่ของการถ่ายพอร์เทรตด้วยนะแล้วก็มีแบล็กแอนด์ไวท์ก็คือเป็นโหมดสีขาวดำเลยภาพขาวดำมีแบบว่าให้เลือกเยอะมากถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีโหมดอยู่3โหมดโหมดแรกคือโหมดไดส์โหมดไดส์ก็เอาไว้ควบคุมเรื่องของการถ่ายภาพเช่นมีการถ่ายภาพแบบถ่ายทีละช็อตหรือถ่ายแบบต่อเนื่องนะมีแบบ6เฟรมต่อวินาทีกับแบบ3เฟรมต่อวินาทีแล้วก็มีการถ่ายแบบแบ็คเก็ตติ้ง AE แบ็คเก็ตติ้งหมายความว่ามีการถ่ายแบบค่อมแสงหมายความว่าถ่ายรูปนึงโอเวอร์ถ่ายรูปนึงนอร์มอลถ่ายรูปนึงอันเดอร์ได้มีการแบ็กเก็ตติ้งเป็น ISO ด้วย ISO แบ็กเก็ตติ้งหมายความว่าเราสมมติเราตั้งไว้ที่200 ISO นะฮะ ISO 200เราถ่ายแบ็กเก็ตติ้งแล้วก็บวกลบ1มันก็จะถ่าย3ค่ามาก็มีทั้ง100 200แล้วก็400 ISO ให้เราเลือกฟิล์มซิมูเลชันแบ็กเก็ตติ้งก็อย่างที่เมื่อกี้เราได้ลองในฟิล์มซิมูเลชันแล้วว่าเราอาจจะตั้งเอาไว้ว่า3ภาพภาพนึงจะถ่ายซีเปียภาพนึงถ่ายเวลเวียอีกภาพหนึ่งถ่ายซอฟนะครับเอา3ภาพนี้เราตั้งไว้ในเมนูปุ๊บพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ปุ๊บถ่ายปุ๊บมันก็จะมีภาพ3ภาพออกมาเป็นเวลเวียเป็นซีเปียแล้วเป็นซอฟแล้วก็มีไดนามิกเรนจ์แพ็กเกจติ้งก็หมายว่าเราสามารถตั้งรูปหนึ่งเป็น100รูปหนึ่งเป็น200รูปหนึ่งเป็น400นะครับเปอร์เซ็นต์ในการเก็บรายละเอียดของส่วนมืดกับส่วนสว่างนอกนี้ยังมีความสามารถในการถ่ายโมชั่นพาโนรามาหมายว่าพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะถ่ายพาโนรามาโดยการหมุนแผ่นกล้องได้เลยสุดท้ายก็คือสามารถถ่ายวิดีโอเป็นบูฟี่ได้นะครับกดปุ่ม Drive นะครับแล้วก็ไปที่โหมดนี้เลย
ปุ่มต่อไปคือปุ่ม AE นะครับปุ่ม AE คือปุ่มควบคุมเรื่องระบบของการวัดแสงนะครับก็จะมี3ท่าของการวัดแสงก็จะมีแบบมัลติคือแบ่งพื้นที่ของภาพออกเป็นหลายๆส่วนนะครับแล้วก็เฉลี่ยค่าออกมาแล้วกล้องมันก็เซตค่าให้เรานะครับแล้วอย่างนี้ก็จะมีการวัดแสงแบบสปอตก็คือวัดแสงเฉพาะจุดเฉพาะตรงกลางนั่นเองนะครับเอาแสงตรงกลางมาเป็นวัดค่าแสงรอบๆข้างไม่สนใจไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีการวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพเท่าๆกันนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับตัวมัลติเนี่ยมันจะมีการดูระยะของวัตถุด้วยนะครับดูภาพของวัตถุทั้งหมดด้วยวัตถุที่เราโฟกัสจะน่าจะต้องเป็นหลักนะครับรวมทั้งการถ่ายภาพย้อนแสงมันก็จะช่วยเราชดเชยได้แต่ถ้าเป็นแบบเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยทั่วๆเท่าๆกันทั้งแล้วก็มาสุดท้ายนะครับคือระบบ AF นะครับพอเรากดปุ่ม AF นี่ลงไปปั๊บเราสามารถเลื่อนนะครับกรอบ AF ก็คือกรอบในการหาระยะชัดเนี่ยไปทั่วทั้งภาพได้ยกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ยเราตั้งไว้ตรงกลางภาพนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการถ่ายภาพแนวตั้งเช่นเราเดี๋ยวไปถ่ายภาพนางแบบซึ่งส่วนใหญ่จะถ่ายแนวตั้งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหาระยะชัดที่ใบหน้าเขาหรือที่ตาเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ด้านบนเราก็อยากถ่ายอย่างนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งโหมด AF ไปอยู่ด้านบนเสียงกรอบข้างบนแล้วก็ล็อกไว้นะครับไปที่ด้านบนเสียงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาระยะชัดป๊อปเราก็ไม่ต้องมานั่งเอากลางภาพหาแล้วก็มาเราคอปอีกทีนะครับเราก็สามารถโฟกัสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปุ่ม AF ก็ไว้เลื่อนกรอบโฟกัสนี่เองปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มเรื่องของปุ่มเพลย์ภาพอยู่แล้วนะฮะใครๆก็ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาปุ่มนี้คือปุ่ม Display Back เราสามารถตั้งค่าของจอเนี่ยให้เป็น3ค่าด้วยกันก็คือ1ค่าที่ให้ information ว่าตอนนี้เราตั้งค่าอะไรอยู่นะครับเวลาเราถ่ายเราจะดูที่จอเป็นหลักแค่จอเล็กเป็นหลักแล้วจอใหญ่เราไว้ดูค่าอย่างเดียวหรือเราตั้งเป็นแบบ standard ก็คือคลีนนะครับมีแค่หมวดหลักแล้วก็มีค่า ISO แล้วก็ชดเชยแสงนั่นเองคลีนอีกแบบนึงก็คือแบบที่เราสามารถที่จะดึงค่าต่างๆออกมาที่หน้าจอได้นะตอนนี้มีหน้าจอเต็มไปหมดนะครับเราสามารถเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้เข้าได้ในเมนูย่อยข้างในวันนี้เนี่ยในเมื่อฟูจิได้เคลมว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะในการถ่ายภาพพอร์เทรตมากนะครับมีความละเอียดมากแล้วก็เวลาเยอะก็ถ่ายพอร์เทรตที่เป็นผิวมนุษย์เนี่ยผิวจะเนียนสวยมากเพราะนั้นเราจะลองใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายภาพนางแบบวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราไปถ่ายเราต้องเซตก่อนนะครับผมก็จะเซตอย่างนี้นะครับเนื่องจากเราต้องการเน้นถ่ายภาพนางแบบเพราะนั้นเราจะเซตชัตเตอร์ที่สุดอย่างเลนส์ตัวนี้เนี่ยผมจะเซตไปที่f1.4 ไว้เลยนะครับผมจะใช้เลนส์2ตัวเลยนะครับถ้าผมใช้ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น f2.4 นะ f2.4 นะครับล็อกไว้ส่วน shutter speed ผมจะตั้งที่ออโต้นะครับเพื่อให้มันควบคุม shutter speed ให้เราแทนผมจะควบคุมเรื่องของระยะชัดตึงชัดลึกก็คือใช้ f1.4 นะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับไปที่ Q ปั๊บผมจะเปลี่ยนโหมดของฟิล์มนะครับซึ่งฟิล์มเนี่ยผมจะเลือกอยู่2ตัวคือตัวที่เป็น S ก็คือ Soft นะครับแล้วก็เป็น Negative นะครับ Negative High นะครับ2ตัวเนี้ยผมจะใช้ร่วมกันนะครับอันนี้เราไปที่ Negative High ก่อนได้นะครับแล้วก็ออกมาตั้งโอเคจบละการตั้งค่าทีแล้วก็เรื่อง AF อย่างที่บอกเราก็เปลี่ยนกล่องมาอยู่ที่ด้านบนเพราะส่วนใหญ่เราถ่ายแนวตั้งแล้วนะครับได้ให้ปล่อยไว้เป็น Single Dive อย่างนั้น AE ผมจะเปลี่ยนเป็นการวัดแสงแบบสปอตนะครับเป็นวัดแสงแบบสปอตเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราจะมีการถ่ายย้อนแสงนะครับเพราะนางแบบเราจะถ่ายย้อนแสงดูซิว่าคุณภาพเลนส์ที่ดีถ้าถ่ายย้อนแสงเนี่ยยังก็ยังต้องเก็บรายละเอียดได้ผมที่ถ่ายย้อนแสงที่ถ่ายย้อนแสงป๊อปเนี่ยถ้าเราถ่ายตั้งแอฟเวอร์เรจหรือตั้งแบบมัลติเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะมืดเพราะนั่นเราจะตั้งแบบสปอตนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสปอตเซียนนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะไปถ่ายภาพนางแบบครับ
คุณผู้ชมเราก็อยู่ฐานชั้นที่2นะคะใช่ซึ่งเป็นฐานที่เขาเรียกว่าเมืองลอนดอนเลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีนางแบบที่มาโพสท่าถ่ายภาพนะครับใช่แล้วค่ะพร้อมที่จะแข่งขันเนี่ยนะครับอีก4ท่านด้วยกันนะครับว่าแล้วเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนางแบบไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัว Expo 1ในการเทสท่าหนูอยากดูรูปแล้วอะค่ะใช่ผมก็อยากดูแล้วว่าคุณภาพไฟล์มันขนาดไหนเย้นี่มาแล้วนะผมว่าสีผิวสวยมากใช่ดูเป็นแบบธรรมชาติแล้วดูแบบใสอะค่ะทีนี้ผมลองขยายดูซิว่าจริงไหมดูตาก็เรียกว่าไฟล์ใช้ได้เดี๋ยวลองดูรูปอื่นต่อนิดได้ค่ะแต่ละคนนี่กินกันไม่ลงจริงๆเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้เราขยายดูโอ้โหเห็นไหมขนตาเป็นเส้นเส้นเลี้ยงเส้นเลยนี่เรียกว่าผมขยายหลายเท่ามากนะเนี่ยนะหมุนไม่สุดเลยปกตินี่คือถ้าแบบเวลาเราขยายอะค่ะภาพมันจะแตกใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่ากล้องนี้เนี่ยคือรูปที่ดีเนี่ยต้องประกอบด้วยหนึ่งเลนส์ต้องสุดยอดนะครับเลนส์สุดยอดเซนเซอร์ต้องดีแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโปรเซสเซอร์ต้องดีนะตัวนี้มันจะเป็นโปรเซสเซอร์ EXRนะครับเลนก็เป็นเลนฟูจินอนคือฟูจิเนี่ยเขาผลิตเลนเองอยู่แล้วนะครับอย่างเลนโปรโปรของเขาเนี่ยเขาไปใช้กับกล้องถ่ายภาพยนตร์ตัวใหญ่ๆก็เยอะฟูจินอนนะครับโปรเซสเซอร์ก็เป็น EXR ที่เป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ส่วนเซนเซอร์ก็เป็นเซนเซอร์ที่เขาผลิตเองเหมือนกันเป็นเซนเซอร์ CMOS เองเพราะนั้นโดยคุณภาพ3อย่างที่เขามาเมิร์ชเข้ากันก็ได้คุณภาพของรูปที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดีมากนะครับสังเกตว่าสีผิวก็สุดยอดใช่ค่ะดูแบบดูเนียนดูใสมากๆเลยครับอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมใช้โปรไฟล์เป็นเอสเตียเป็นซอฟต์คือสีก็สวยดีสีก็สวยนะครับสีดูสดและภาพก็ดูแบบดูซอฟต์ๆด้วยใช่ครับใช่ครับง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะเรื่องกล้องเรื่องกล้วยครับผมทำได้ทุกท่านก็ทำได้ครับขอให้ทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ